เราไปดูสถานการณ์ราคาน้ำมันกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ถูกกระทบจากโควิด -19 นะคะราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงมามากกว่า 50-60% แล้วนะคะถ้าดูตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ส่งผลทำให้ประเทศผู้ส่งออกอย่างกลุ่มโอเปกนะคะเขาต้องมีการหารือกันเพื่อจะลดกำลังการผลิตนั่นเองจะได้สมดุลกับปริมาณความต้องการใช้นะคะที่ถูกกระทบจากเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องสงครามราคากันเกิดขึ้นเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ยังมีการผลิตเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่ประชุมก็ได้มีการลดกำลังการผลิตค่ะแต่กว่าที่จะลดกันได้ก็มีเหตุการณ์ต้องลุ้นระทึกกันเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเม็กซิโกนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ OPEC Plus ก็มีการ walk out ออกจากที่ประชุมค่ะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะลดกำลังการผลิตมากอย่างที่มีการร้องขอกันมานะคะก็เลยส่งผลทำให้ภาพรวมของราคาน้ำมันในตลาดโลกถึงแม้ว่าจะมีการลดกำลังการผลิตกันออกมาเป็นมติที่ประชุมแต่ก็น้ำมันยังซุดตัวลงไปนะคะโดยราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยก็ลงไปประมาณ 7% กว่าในวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ23.19 เซนต์น้ำมันดิบเบรนท์ก็ลงไปประมาณ 2% กว่าอยู่ที่32.03 เซนต์นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเม็กซิโกเนี่ยเป็นพันธมิตรของกลุ่ม OPEC Plus Walk Out หรือว่าปฏิเสธที่จะเข้าร่วมข้อตกลงหลังจากที่ประชุมเสนอให้เม็กซิโกปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงมา 400,000 บาเรลต่อวันจากกำลังการผลิตน้ำมันเดิมของเม็กซิโกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเม็กซิโกกลับเสนอขอลดกำลังการผลิตลงเพียงแค่ 100,000 บาเรลต่อวันเท่านั้นค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานของซาอุนะคะก็ออกมาบอกว่าข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อเม็กซิโกเห็นพ้องด้วยพร้อมกับระบุนะคะด้วยว่าหวังว่าเม็กซิโกเนี่ยจะเห็นประโยชน์จากข้อตกลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเม็กซิโกแต่เพื่อทั้งโลกนั่นเองนะคะผลจากการประชุมค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องรอเม็กซิโกก็เหลือแค่เม็กซิโกประเทศเดียวนะคะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการที่จะมีการลดกำลังการผลิตแบบเป็นขั้นบันไดนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงมิถุนายนจะลดกำลังการผลิตลงไป10ล้านบาเรลต่อวันนี่เป็นการลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ OPEC Plus เคยตกลงกันมานะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอเดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมของปีนี้จาก10ล้านก็จะลดลงมาเหลือ8ล้านนะคะและพอปีหน้ามกราถึงเมษาก็จะลดจาก8ล้านมาเหลือ6ล้านนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าตลาดก็ตีความนะคะว่าการลดกำลังการผลิตนี้ก็ฟังดูเหมือนเยอะแต่เอาจริงๆก็อาจจะยังไม่เยอะพอนะคะโดยกลุ่ม OPEC Plus ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าที่ประชุมคาดหวังให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลกจะต้องลดกำลังการผลิตลงมาด้วยประมาณ5ล้านบาเรลต่อวันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ